สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะพาทำดอกไม้จากกระดาษกันนะคะเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะพับทบครึ่งตามแนวยาวแบบนี้และใช้มีดคัตเตอร์กรีดนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งแผ่นค่ะเช่นเดียวกับสีขาวนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งแผ่นเหมือนกันค่ะเริ่มจากแผ่นสีขาวนะคะเราก็พับครึ่งตามแนวยาวแบบนี้ขีดเส้นกว้างประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะจากนั้นใช้กรรไกรค่ะตัดซอยให้เป็นริ้วๆแบบนี้ทั้งสีขาวและสีเหลืองเลยค่ะจากนั้นเราก็กางออกนะคะแล้วพับมาอีกด้านนึงติดกาวให้แน่นนะคะทำทั้ง2แผ่นเลยค่ะเริ่มต้นทำเกสรกันนะคะใช้กระดาษแผ่นสีขาวก่อนค่ะติดเทปใสแล้วพันเข้ากับก้านนะคะแล้วม้วนให้หมดกระดาษเลยค่ะก็จะได้เกสรชั้นที่1มานะคะต่อไปค่ะเกสรชั้นที่2เราจะใช้กระดาษสีเหลืองนะคะพันต่อกับเกสรชั้นแรกได้เลยค่ะติดกาวให้แน่นนะคะเราจะได้เกสร2ชั้นแบบนี้ต่อไปเป็นการทำตัวดอกนะคะใช้กระดาษ A4 ค่ะขีดเส้นกว้างประมาณ1ไม้บรรทัดทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วใช้มีดค่ะกรีดให้เป็นริ้วๆตลอดทั้งแผ่นจากนั้นเราก็โค้งมาติดกับอีกฝั่งหนึ่งโดยให้เยื้องมาด้านหน้าประมาณ1นิ้วนะคะติดกาวให้แน่นตลอดทั้งแผ่นเลยค่ะเมื่อกาวเริ่มแห้งสนิทดีนะคะเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะกรีดกระดาษให้เป็นโค้งๆนิดนึงนะคะติดเทปใสค่ะแล้วม้วนให้เข้ากับเกสรที่เราทำเตรียมไว้ตอนแรกนะคะม้วนไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ติดเทปใสนะคะเราก็จะได้ตัวดอกมาแบบนี้ต่อไปเป็นการทำกลีบเลี้ยงนะคะใช้กระดาษย่นสีเขียวค่ะขนาด 5×7 ซมพับทบครึ่งค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรค่ะตัดเป็นซี่ฟันปลายาวๆแบบนี้กางออกแล้วก็ขยายตรงโคนมานิดนึงนะคะนำมาติดกับตัวดอกค่ะเก็บงานพันด้วยฟลอราเทปค่ะพร้อมกับติดใบนะคะเราก็จะได้ดอกกระดาษแบบนี้แล้วเห็นไหมคะสวยมากเลย